สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมละนะักนาล็อกเก็มอิตาลีทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาสักทีนะครับที่คาฟ้าพาร์ทรอบใหม่นะครับได้มีการอัปเดตแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับคาฟ้าพาร์ทอันใหม่ชุดใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคาฟาพาร์ชชุดใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของซีผมก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันจะอัปเดตตอนไหนก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับอเองมาดูภาพรวมของคาฟาพาร์ทอันใหม่กอนแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับกดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเทียนหนึ่งนะครับเทียนหนึ่งที่ที่เป็นของฟรีนะครับ เทียสองก็ต้องจ่ายเงินนะครับแล้วก็เทียสามนะครับนะเทียหนึ่งมีอะไรน่าสนใจบ้างของฟรีนะครับก็จะมีเฟคอนห้าเหรียญน,นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับนะคุณสมบัติเมื่อปลดล็อกนะก็จะได้รับ m a p เชตพีบอก60นะครับ Magic แอคแท็บอกสนะต่อไปนะครับก็จะเป็นหมวกนะครับ คุณสมบัติของมันก็ on status บอก2ฟิ physical damage บอก4% magic damage บอก4%นะครับฝากสมุดจะได้รับ physical attack บอก4แล้วก็ magic attack บวก4นะครับออีกใบหนึ่งนะครับก็คุณสมบัติเหมือนกับใบแรกนะครับ อ่ะแล้วก็จะมีลูนนะครับมีโนรันกาสองร้อยใบเ่นเออเหรียญโอนเมดันนะครับยี่สิบเหรียญน,นะอ่ะแล้วก็เซนี่เซนี่สามล้านห้านะครับมีเซนี่สามล้านห้าอ่ะอันนี้ก็สำหรับเทียนหนึ่งนะครับของฟรีก็มีน่าสนใจไม่กี่อย่างนะครับ ต่อไปไปดูเทียร์สกันเทียร์สองอันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไปคือชําระกเงินนะครับเทียร์สองก็จะมีเฟรคอนนะครับสิบเหรียญน,นะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับลูกป่าวานมุณสมบัตินะครับผลล็อกแมกเนบกหกสิบ,บนะครับแล้วก็ฟิสิกอลแอท็ชบกสามนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับ อะไรส่วนหน้านะคุณสมบาทของมันก็จะเป็น mac s mac sp นะครับ mac sp บวกร้อแล้วก็ sp recovery นะครับหรือฟื้นฟู sp บวกสินะครับฝากสมุดจะได้รับ อ่ฟ uh, ิคิคอนดีเฟนต์บวกสองนะครับ่ะ mm hmm. ต่อมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนหลังนะครับ mm hmm. เป็นคล้ายๆล่มหมาจิ้งจอกนะคุณสมบัติของมันก็จะเป็น m a ็กเชตีบวกหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะลดความเสียหายบวกหเปอร์เซนลดความเสียหายบวกห้าเซจากสกิลนะครับปากสมุด จะได้รับ Magic ด e เฟน s ์บวก2แล้วก็ m a ็กซบวกสานะอันนี้ก็อะไรเป็นที่คับปากนะครับคล้ายๆกระเป๋าตังนะคุณสมบัติของมันนะครับออนสเตตัสบวกสนะครับแล้วก็ฟิสิกอนเพนนะครับหรือเจอกกาะเกาะทางกายภาพนั่นเองนะครับบวกสาากสมุดจะได้รับฟิสิกอนแอคแทก บวก3นะครับแล้วก็ m a ็ก p ิีบวกสามต่อมานะครับเป็นคอสตูมนะครับก็ถือว่าสวยงามนะสีนี้นะครับนะคุณสมบัติของมันนะครับฝากสมุดนะครับจะได้รับฟิสิก c a แอคแท c กบอกหแล้วก็ magic แอคแท k กบอกหนะครับ ก็ถือว่าสวยงามนะคอตูมอันนี้นะครับใครอยากได้ก็เตรียมตางเติมเงินไว้นะอันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหางนะครับเป็นคล้ายๆหมาจิ้งจอกนะคุณสมบัติของมันก็จะเป็นอินบวกหนะครับแล้วก็โจมตีทะลุพลังป้องกันเวทมนต์นะครับ บวก6%กนะฝากสมุดจะได้รับ m a g ิกแอ t แท็กบวกสแล้วก็ m a ชชีพีบอกสานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสกินนะครับสกินไข่ของสัตว์เลี้ยงนะต่อมานะครับก็จะเป็นนาฬิกาบนหัวนะครับคุณสมบัตินะครับก็เพิ่ม ความเสียหายนะครับบวก8%นะกับ MVP และ m i n i บอสนะครับปากสมุดจะได้รับ m a r P บวกหกนะครับอ่าก็มีหินโบูสโตนด้วยนะตั้งสามก้อนเนี่ยโนลานการ์แปดร้อยใบนะครับโกลเมด,ดอนเจ็ดมีทรายทองให้9ก้ากองแล้วก็น้ำยาเพิ่ม ดันเจียนไทม์นะครับเวลาสิมโมงสิบสองขวดน,นะครับสำหรับเทียสองนะครับก็ผ่านไปนะเทียสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันทีหลังนะโบสโตนสามก้อนนะครับเงินเซนีเอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ 2องล้านหาแสนนะครับ1 7 2 500, ่งร้อยเจ็ล้านห้แสนซีนีนะครับแล้วก็โอลโมลาเนี่ย180เหรียญนะครับอ่ะอันนี้ก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับในส่วนของคาวฟาพาร์ทเทียหนึ่งถึงเทียสามนะครับนะสำหรับคาลฟาพาร์ทชุดใหม่ล่าสุด นะครับที่ออกมานี้นะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือเหรียญเหรียญที่เราเคยได้นะครับจากการทำภารกิจนะครับัพระดับเลเวลในคาฟาพาร์นะครับหรือไม่ก็เติมเงินนะครับในเทียร์สองเทียร์สามนะครับซึ่งคาฟาพาร์ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะไม่มีเหรียญคอนแบบเดิมแล้วนะครับ มันก็จะเปลี่ยนเป็นไอเทมหรือไม่ก็จะเป็นเซนีแทนนะครับนะเนี่ยนะอะ่ดังนั้นนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยก็ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงไม่มีร้านค้าแลกเปลี่ยนของคาฟาพาร์ตนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไอเทมนะครับก็คือจากเหรียญ นะครับจากเหรียญสีทองสีลายที่เราเคยได้รับนะครับเป็นเซนี่หรือเป็นไอเทมอื่นอื่นะครับนะดังนั้นต่อจากนี้เราก็จะไม่ได้ใช้รายค้าแลกเปลี่ยนของคาฟาพาร์ทแล้วนะครับเนื่องจากถูกเอาออกไปแล้วนะสำหรับสัตว์เลี้ยงของคาฟาพาร์ทนะครับก็ จะเป็นอะไรเป็นแมวหรือหมาจิ้งจอกดีล่ะผมเรียกไม่ถูกนะครับนะนี่มันเปลี่ยนสีเป็นสีดำได้ด้วยนะครับคุณสมบัตินะครับผมก็จะบอกเฉพาะแถวสามแล้วก็แถวสี่ละกันเพราะว่าแถวหนึ่งสองและห้านะครับมันก็จะเป็นสกิลทั่วๆไปของมันนะครับโดยสกิลในแถวที่สามนะครับตรงนี้ มันก็จะบอกว่าสัตว์เลี้ยงและเจ้าของนะครับจะเพิ่มค่าฟรีหรือดอท20หน่วยนะครับสำหรับสกิลลำดับที่4นะครับก็จะมีคุณสมบัติคือทำให้เจ้าของนะครับและสัตว์เลี้ยงนะครับเอเพิ่มความเสียหายหรือเพิ่มดดเมจนะครับสร้างเาเมจ4%นะครับให้กับ มอนสเตอร์ทุกประเภทนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลดล็อก ok ของสัตว์เลี้ยงคกามสักหน่อยนะครับว่ามันจะได้อะไรนะอะอันนี้นะครับสัตว์เลี้ยงที่ได้จากคาฟ้าพาร์ทนะ คุณสมบัติปดล็อกนะครับก็จะได้รับฟิสิ i c a แอคแท c บก3า a เมจิกแอ c แบวก3นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคาฟาพาร์ทอันใหม่นะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับเพื่อนๆในซีเซเวอร์ทั้งหลายนะครับนะก็ถ้าอยากจะได้กันนะครับก็ เตรียมมันนี่กันไว้เลยนะครับสำหรับคนที่เติมเงินคาฟาพาร์อยู่แล้วนะครับนะแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ